วันนี้จะมีข่าวเด่นๆมากมายที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของโตลูนาคลาสสิกที่มีการพุ่งในเมื่อวานถึง6%รวมถึงธนาคารแห่งแรกนะครับที่มีการเปิดนะครับให้ชำระเงินด้วยบิตคอยนะครับผ่าน Lightning Network และข่าวสุดท้ายนะครับเราจะไปตองดู w a l l e t นะครับกระเป๋าคริปโตคนดังๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยถือเหรียญอะไรบ้างนะครับซึ่งมันน่าสนใจที่เราจะนามาเป็นแนวทางในการออมเหรียญคริปโตต,ตามเขาบ้างะเพราะฉะนั้นไปดูนะครับ ทุกครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับคลิปนี้แอดมจะมาทําการสรุปข่าวนะครับสรุปข่าวเด่นข่าวเดือดให้เพื่อนเพื่อนฟังกันในวงการคริปโตนะครับผมซึ่งก่อนเรื่องคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe เป็นก, like, กลังใจงกับช่องแอดด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกรุ๊ปไลน์มีดิสคอร์ดมีการวิเคราะห์นะครับ ภายในกลุ่มนะครับสัปดาห์ละครั้งครั้งละ20เหรียญําครับขอสนับสนุนแล้วก็จะมีวิดีโอพิเศษนะครับที่จะลงให้ทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับคลิปสอนคลิปเนื้อหาต่างๆที่ผู้สนับสนุนต้องการนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยกระดานเทรดบิตเกตนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดหลักเป็นสปอนเซอร์ของช่องนะครับซึ่งแอดเนี่ยทำการเทรดผ่านกระดานเทรดบิตเกตเป็นหลักนะครับส่วนตัวแอดเองซึ่งกระดานเทรดบิตเกตนะครับมีโหมดต่างๆให้ได้เทรดนะครับทั้งสปอร์ตฟิวเจอร์นอกจากนั้นยังมีบอดด้้้้ววยใใหไชเป็นบบบตัแ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีระบบ o p อ Trade ให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเทรดตามนักเทรดเก่งๆได้เลยนะครับนะถ้าเกิดเพื่อนๆกด Follow นะครับแล้วเขาเปิดมาก็จะเป็นการเปิดให้เพื่อนๆที่กดตามด้วยนะครับโด้แอดเนี่ยทำรีวิวกําไรจากการใช้ c o อ y t r a เทไว้แล้วคลิปอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูตามและทําตามได้เลยเนาะซึ่งแอดแปะลิงก์สำหรับการสมัครการดันเทรดบิตเกตไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนๆสามารถกดสมัครผ่านลิงก์นั้นได้เลยนะครับ ก็ไปดูอันที่ข่าวแรกนะครับราคาลูน่าพุ่งขึ้นเกือบ6%ในคืนเดียวหลังไบแนนประกาศเผา8.8พันล้านลูน่านะครับลู Luna น่าคลาสสิกเนาะก็ไม่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับนะเมื่อคืนนะครับชาวเน็ตที่มีน้ำแฝงว่าออตลาโซนะครับผมไม่รู้อ่านถูกไหมหรือออตลาโซนะ ได้รวบรวมข้อมูลจากทวิตเตอร์แล้วนํามาตั้งมือกระทูเรดดิตโดยพาดหัวว่าบ i แ a น c e เพิ่งเผา8.8พันล้านลูน่าคลาสสิกพร้อมรายงานอย่างละเอียดว่าการเผาลูน่าคลาสสิกหลายพันล้านเหรียญในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนี่ไม่ใช่การซ้อมย้ํานี่ไม่ใช่การซ้อมโอลาสโซกล่าวย้ําในช่วงต้นของโพสต์บนเรดดิ t นะครับ กานเรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มกลับมาดําเนินการเผาเหรียญรูนัสสิตามปกติแล้วซึ่งสิ่งนี้ก็น่าว่าเป็นความต้องการสูงสุดของสมาชิกในชุมชนเทอร่าคลาสสิกนะครับซึ่งการเผา8 8พันล้านเหรียญเนี่ยนะครับถ้าตีเป็นูลค่าเงินดอลลาร์ก็จะประมาณ1.5ล้านดอลลาราล์าาาซึ่งเยอะมากนะเพื่อนๆแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าเมื่อจํานวนเหรียญลดลงนะครับนะราคาก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยคนก็จะเข้ามาซื้อมากขึ้นด้วยเพรราาาะะว่่แนนนนนอนอุปทลนะคับ อุปสงค์ของคนของผู้สื่อก็จะมากขึ้นด้วยนะซึ่งในการเผาครั้งนี้นะครับทำให้อุปทานเหรียญเนี่ยลดลงไปถึง0 1 2ซึ่งเยอะนะถ้าพูดมายเยอะนะในการลดของอุปทานอะ่ะเพราะมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะลดเป็นหลัก1ห,หรือ2%อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งนะครับเป็นเหตุมาจากนะครับก่อนหน้านี้นะพวกเราเนี่ยทราบกันดีนะครับว่ากระดานเทรดเชนดั้ต่างเนี่ยได้ระง,งับการเผาลูน่าคลาสสิกตามปกติเนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการรีมิน,มนติงนะครับเหรียญลูน่าคลาสสิกและเบิร์นแท็ก ที่เกิดจากกระดานเทรดเพื่อสนับสนุนราคาลูน่าคาสิกอย่างไรก็ตามเป็นที่นะักสังเกตว่าไบ n นนเป็นผู้สนับสนุนหลักในการทีเริ่มการเผาเรียนดังกล่าวนะครับ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะก็ค่อนข้างน่าจับตามองนะครับจะเป็นแบบนี้ข้อต่อมาซัปโปแบงกลายเป็นธน,ธนาคารคริปโตแห่งแรกที่เปิดให้ชําระบิตคอยด้วย Lightning Network ก็เป็นที่น่ายินดีนะถือว่าเป็นการได้รับการถูกยอมรับในอีกระดับหนึ่งละว่อที่2มีนาะซัปโปได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Lightpark Platform ์มโดยโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย Li g h t n i n g Network ซึ่งได้อนุญาตให้บริษัทสามารถติดตั้ง Light h t ning บนแพลตฟอร์มของตนได้การร่วมกันในครั้งนี้ช่วยให้การทำธุรกรรมบนซาปโปดํนเนินไปได้เร็วขึ้นและมีราคาที่ถูกลงย่นระยะเวลารอาการยืนยันธุรกรรมและค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายปิดคอยจากข้อมูลของบริษัทสมาชิกซาปโปแบงค์จะสามารถชำระเงินได้ทันทีสำหรับการซื้อสินค้าจำนวนเล็กน้อยจนไปถึงมูลค่า100ดอลลาร์สำหรับผู้ประกอบทุกร,รายที่รับการชำระเงินด้วยไลยนิงทั้งนี้ธุรกรรมที่มีปริมาณมากจะไม่ได้รับการสนับสนุนก็น่าจะต้องเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนเนาะ ซึ่งนะครับซีมัตล็อกกาซีโอของซัโปแบงนะครับกล่าวว่าการรอยืนยันการธุรกรรมของบิตคอยอาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงในช่วงเครือข่ายคอขวดซึ่งทําให้บีดีซีไม่เหมาะสําหรับการชาระเงินรายวันที่เป็นจํานวนเล็กน้อยตรงนี้ก็ถือเป็นข้อมูลนะครับที่แอดอยากให้เพื่อนเพื่อนทราบนะครับว่ามันไม่เหมาะนะครับเช่นร้านขายของชําด้วยการรวมเครือข่าย l i นิ่งเน็ตเวิร์ k จึงช่วยทําให้ลูกค้าซัโปสามารถชาระเงินได้ด้วยบิตคอยโดยไม่ต้องแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐดังกล่าว ก็คือร้านขายของชําเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการรับชําระก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารอะไรเงี้ยมันยังโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติชําระในบริเวณมากแล้วรอได้เนี่ยมันก็ยังโอเคซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคนั่นแหละถ้าเราพูดถึงนะส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเอาแล้วพบมือดีน wallet a d d r e ร s ของคนดังในวงการคริปโตมาเปิดเผยว่าถือเหรียญไหนอยู่บ้างเนี่ยฮะตรงนี้นะครับแอดยกข่าวนี้มาเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้เป็นแบบแผนนะครับในการที่จะ เข้าถือเหรียญกิปโตแบบสปอตนะที่เพื่อนๆต้องการได้ซึ่งมีหลายคนแต่ทีนี้อยากให้เพื่อนๆดูจุดร่วมกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลายๆคนที่แอดจะบอกต่อจากเนี้ยถือเหรียญอะไรกันซ้ําๆบ้างนะครับนะที่ถือกันแทบทุกคนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2-3เหรียญ ที่อยากให้เห็นนะครับเอาคนแรกก่อนเลยนะอาเธอร์เฮนะครับแอดจะพูดแค่เป็น3เหรียญแรกละกันนะครับนะแต่อาเธอร์เฮเนี่ยจะถือ2เหรียญหลักๆนะครับเหรียญแรกก็จะเป็นอีเทเรียมนะครับนะและเหรียญที่2นะครับจะเป็นอาร์บิทัมนะครับเหรียญเหรียญนี้อันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับนะไม่ ไม่ถึงขั้นว่ามีคนถือเยอะขนาดนั้นนะครับ Arbitrum นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับต่อมา Mark Cuban นะครับถือ Polygon เป็นอันดับหนึ่งนะครับ Ethereum เ,เ,เป็นอันดับที่2อันดับที่3ก็คือ Moonriver เฮ้ยเหรียญน,นอกกระแสก็มานะฮะอ Braly นะครับ Braly Milian นะคนนี้ถือ Ethereum อเ,เ,เป็นอันดับที่1นึ่ง BNB เป็นอันดับที่2อง Polygon นะครับ Matic เป็นอันดับที่3 นะครับแมติกเนี่ยมีคนถือซ้ำมัน2คนแล้วนะอีเทเรียมกับแมตติกนะครับนะต่อมานะครับ Tree Arrow Capital นะครับ3 AC นะครับตรงนี้เขาจะถืออีเทเรียมอันดับที่1 BNB บอันดับที่2 Matic อันดับที่3นะครับ Po l y ก o อนเฮ้ย3าเหรียญนี้คนถือเยอะนะ a l a m e d a Research นะครับตรงนี้จะถืออีเทเรียมอันดับที่1นะครับมู Moon Be ี m อันดับที่ 2. โอ้โหเห็ยนยางเกา Moon River อันดับที่3นะ ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้โดยสรุปนะครับก็คือสามเหลี่ยนนี่คนถือหลักๆเลย นะครับก็คือจะเป็นอีเทเรียมอันดับหนึ่งนะครับนะรองอันดับ2มาจะเป็นตัว Polygon m เม i ิกนะครับอันดับที่3ก็คือจะเป็น BNB นะครับที่มีคนถือเยอะที่สุดอันนี้ตามเฉลี่ยนะคนดังๆถืออันนี้คนที่เปิดเผยข้อมูลนี้นะครับจะเป็นทวิตเตอร์นะครับที่ชื่อ krdefi researcher นะครับโอเคนะครับเราก็ได้ทวิตเตอร์เนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้จากกันแค่ที่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องก็บด้วยนะครับบ๊ายบาย